ันนี้ก่อนให้พี่มาร์คทำก่อนลูกอ่า
ันมาได้ก็จะได้มองเห็นเป็นภาพวาดจากแฟนคลับนะครับเพิ่งวาดเสร็จเนาะก็ส่งมาให้ทางภรรยานะครับไม่ใช่ภาพก็เป็นคุณแม่นะครับได้ชูภาพนะครับเพื่อให้นักข่าวได้ถ่ายรูปกันนะครับนาทีโดยประมาณพระคุณเจ้าจะลงสวดพระพิธรรมครอบครัวไกรบุตรเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านด้านในศาลาเวลานี้นะครับด้านในศาลายังมีที่นั่งรับรองสำหรับคำสวดพระพิธรรมอีกเยอะครับเรียนเชิญทุกท่านครับครับและสำหรับท่านผู้มีเกียรติท่านใดที่จะทำกิจส่วนตัวนะครับสมัยวิโมทโต
อามันตายุวัสสิกาตุปรมาตุตัตุวัตุปุคโลอุปราปติสัจิกาตุปรมาเทนะตินะเอวังวาตาปิอาจานะอิริกังอันติปุคโลอุปราปติสัจิกาตุปรมาเทนะเทนะวัตรเรวาตาปิอายุสัจิกาตุปรมาตุตัตุวัตุปุคโลอุปราปติสัจิกาตุปรมาเทสัญญาคันโตสังขารคันโต
ชมดูบรรยากาศไปตอนนี้นะครับพี่เอ๋ได้มาคุยพี่เอ๋มาพูดคุยกับเหล่าสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะวันนี
าพูดเที่ยงคืนนะพี่ไปรับพี่หน่อยเออพี่รอผมก่อนอะไรเงี้ยภาพประจำนะพี่ก็เป็นคนยิ้มแย้มสนานเพื่อนเพื่อนให้ความช่วยเหลือเราทีมงานไปเต็มที่ใช่เขาคือเขาเป็นคนที่ขายดีอ่ะเขาเป็นคนจะกับเพื่อนฝูงเนี่ยเขาขายดีมากพี่เคยร่วมงานกับแม่สองสามเรื่องนะสองสามเรื่องที่เล่นด้วยกันประมาณสองสามเรื่องแต่ว่าเราสนิทด้วยกันเราไปไหนไปด้วยกันบ่อยเนี่ยไปออกกำลังด้วยกันไปตีกอล์ฟด้วยกันอะไรตอนช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เมฆเป็นชีวิตกันพูดคุยอะไรกันตลอดถามถ่ายกันตลอดไหมครับก็มีถามแต่ผมเสียใจมากผมคิดว่าแกอยู่กับปีตลอดเลยผมก็เลยไม่ได้ถามแกผมไม่ได้อยู่กับปีเลยเอ๊ะได้ยินว่าแกขายบ้านไปแล้วแล้วแกไปอยู่กับปีเหรอเรื่องอะไรเนี้ยผมก็เลยไม่ได้ไปหาแกเลยว่าจะมาหาแกตอนหลังก็ไม่ได้มาปีเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่แกมาเหมาคลิปตอนที่เราเจอกันเนี่ยแกบอกว่าเดี๋ยวเรามาซื้อบ้านอยู่ใกล้กันนะพี่แล้วก็ไปดูบ้านของเขาเนี่ยผมก็ไปซื้อบ้านเขาแต่บอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะซื้อบ้านอะไรเนี่ยไม่อยู่ใกล้กันเลยหลังจากนั้นเราก็ไปไหนไปด้วยกันตลอดหลังจากนั้นแยกผมกับเราได้ถ่ายละครก็แยกกันไปแยกเจอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่ละครเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ประมาณ 6-7 ปีแล้วพอชาร์จข่าวแล้วเป็นไงบ้างตัวของพี่ทราบข่าวจริงๆแล้วอ่ะคือแกไปแล้วก็รู้สึกสงสารแกบางทีเราดูในยิ่งดูตามข่าวแกมันกระดกคุ้มเลือดออกที่มันทรมานขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยคนที่อยู่ข้างแกดีมากเลยแต่ว่าจะไม่ได้เจอทางข้อส่งกำลังใจตลอดทั้งหมดที่ถึงจะอะไรแต่ถึงแม้ว่าแบบเราได้มาเจอกันแล้วก็มาเจอในงานจะเดินทางไปไหนมันไม่สะดวกไงคือเราไม่มีประเทศอ่ะเราเรื่องอะไรเราจะมันคิดไม่ออกเหมือนกันนะตอนช่วงจังหวัดนั้นก็เลยไม่ได้มาหาแกก็รู้สึกเสียใจครับได้คุยกับพี่เอ๋ไหมครับว่าเจอล่าสุดตอนต้องแต่งงานใช่ไหมใช่เรื่องไหนหลังจากนั้นก็ไม่เจอก็ต้องคุยโทรศัพท์ผมเคยไปถามพี่เอ๋กับแม่เขาเรื่องที่แม่ผมเนี่ยที่แม่ก็บอกที่ไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ต้องไปสนใจแล้วที่กินอาหารเลยที่มันดีๆอย่างเดียวก็พอไม่ต้องไปกินอาหารที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเราอะไรเงี้ยเป็นคุกกระตกอย่างเงี้ยอย่างจุดคู่ควันมีที่ดีได้ไม่บอกอะไรไม่มีเงินอ่ะอันนั้นคือขอโทษนะเป็นความเป็นเพื่อนแท้ขาดอะไรมาด้วยกันด้วยที่เป็นซึ่งซึ่งชุดเหมือนกันเลยเพราะว่าไซส์ที่ไม่เคยไซส์ที่หนุ่มคือประเทศที่หนุ่มคือเป็นสเปกตรีมใส่เสื้อผ้าแบบชุดเดียวกันเลยอ่ะใส่ไซส์เดียวกันเป็นแก๊งเดียวกันมีแลกกันใส่ไหมครับตอนที่เป็นแบบสมัยแก๊งกันก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามันซึ่งเหมือนกันแล้วแบบเป็น